เด็ดที่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลเด็ดที่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลชี้ตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องเกิดประโยชน์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรนักวิชาการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุทธิยากรประเด็นทักษิณอยู่ห้อง VIP โรงพยาบาลตำรวจครบ100วันหากไม่ชี้แจงจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าตนเห็นว่ากรณีการเข้ารับการรักษาตัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ได้ออกเอกสารชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมากรณีต้องรักษาตัวเกินกว่า60วันอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีหนังสือเห็นชอบพร้อมความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบตามขั้นตอนทางกฎหมายสื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบโดยทั่วไปแล้วผ่านไปเดือนกว่านายสมชัยก็เอาเรื่องนี้มาโยงให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบอีกหากไม่ตอบจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนั้นตนว่านายสมชัยควรไปตัดแว่นใหม่ได้แล้วเพราะดูเหมือนสายตาท่านจะมืดมัวรัฐบาลทำงานมา3เดือนมีผลงานมากมายทั้งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ปัญหายาเสพติดหนี้นอกระบบส่งเสริมภาคการเกษตรมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนายสมชัยกลับมองไม่เห็นมองเห็นแต่วิกฤตนายสมชัยจะโยงทุกเรื่องให้รัฐบาลต้องตอบไม่ได้เวลาเป็นสิ่งมีค่ารัฐบาลต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจะมัวมาเล่นการเมืองไม่ได้ประเด็นที่นายสมชัยถามผู้ที่มีหน้าที่ออกมาตอบก็ดูเหมือนนายสมชัยจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังคำถามแต่ละอย่างของนายสมชัยก็ดูเหมือนจะถามเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลก็เท่านั้นเพราะเท่าที่ตนดูในเฟซบุ๊กของนายสมชัยก็จะมีแต่การตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเสียเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเลยนายพร้อมพงษ์ระบุมงคลชีวิตคู่เมบิ๊กเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมงคลชีวิตคู่เมพิชชนาธควงเจ้าบ่าวบิ๊กอัครวัตรในลุคชุดไทยสุดงดงามเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหลังจากที่นักแสดงสาวเมพิชชนาธสาขากรได้ประกาศข่าวดีเตรียมเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัตรคงสิริการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดถือฤกษ์งามยามดีเช้าวันที่1ธันวาคม2566เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมพิชชนาธควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเมเลือกใช้ชุดไทยศิวาลัยสีขาวมุกที่ได้ร่วมออกแบบกับทางห้องเสื้อวนัทกูตูซึ่งเป็นชุดที่ว่าที่เจ้าสาวบอกว่าเป็นชุดไทยที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเม 100% ตัวชุดตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สั่งทอขึ้นมาใหม่ทั้งชุดรวมถึงสบายที่ใช้กี่ทอเดียวกันการออกแบบเชิงผ้านุ่งหน้านางรวมถึงการยกดอกเป็นการทอแบบไล่สีโดยใช้สีชมพูอ่อนและสีเขียวอ่อนพาสเทลโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อวนัทกูตูได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างลวดลายของผ้าไหมงามชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่
เมพิชชนาธิ์ควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีการตั้งชื่อให้ผ้าไหมใหม่ว่าพิชชนาธิ์และมีการจดขึ้นทะเบียนตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับว่าเป็นผ้าไหมทอมือที่งดงามทรงคุณค่าและความเป็นสิริมงคลโดยตัดเย็บเป็นลักษณะของชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมเพื่อใช้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชตัวชุดบรรจงปักด้วยคริสตัลทั้งสีขาวมุกสีขาวไซสีเขียวอ่อนสีชมพูพาสเทลออกแบบให้เป็นลวดลายของดอกไม้และใบไม้ขนาดเล็กสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามน่ารักสดใสของผู้สวมใส่แต่แฝงไปด้วยความโก้หรูเรียบง่ายระยิบระยับเจิดจรัสและงดงามเมื่อต้องกับแสงของดวงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณเครื่องประดับตกแต่งมีเข็มขัดสังวาลที่ออกแบบจากครูช่างทองของศูนย์ศิลปาชีพเมพิชชนาธิ์ควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและความพิเศษไปกว่านั้นทางห้องเสื้อได้ออกแบบเข็มกลัดติดหน้าอกโดยใช้ชื่อว่าพิชชนาธิ์ทำมาจากทองคำขาวฝังด้วยพลอยแท้แบบไล่สีเพิ่มความหรูหราและชูคุณค่าให้กับชุดไทยศิวาลัยที่ทางเมใส่อยู่นี้งดงามเหนือคำบรรยายส่วนชุดของว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นชุดไทยคอตั้งแบบประยุกต์สีน้ำตาลโดยเลือกใช้ผ้าไหมโคราชในการตัดเย็บสีชุดที่แสดงถึงความมั่นคงและความหนักแน่นเป็นหนึ่งชุดไทยสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวที่สง่างามรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ไอ้อธิชนันเปิดตัวแฟนพระเอกแชบวรากรจัดใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดไม่ต้องเดาอีกแล้วเพราะล่าสุดนางร้ายหน้าสวยไอ้อธิชนันได้ตอกย้ำสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มหล่อวิกหมอชิตแชบวรากรด้วยภาพและแคปสุดหวานในวันเกิดของเธอวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยเธอโพสต์ภาพคู่กับฝ่ายชายและเผยแคปชั่นว่าและในส่วนของคนจัดการทุกอย่างต้องยกเครดิตให้คนนี้เลยค่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยยะไม่คิดว่าจะทำให้เยอะขนาดนี้มันน่ารักมากๆชอบมากๆมีความสุขมากๆเลยยะเนียนมากไม่รู้เรื่องเลยแอบไปหาเบอร์โทรหาคุณแม่จองร้านอาหารนัดกับเจ้จัดการเรื่องลูกโป่งแต่งห้องให้เป็นทีมแอเรียลที่ชอบแอบนัดเพื่อนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ขับไปเอาเค้กร้านที่คุณแม่หาไว้ให้อีกน่ารักที่สุดแดดที่สำคัญขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะบบ2911-2023โดยสาวไอเริ่มถูกจับตากับพระเอกหนุ่มแชบวรากรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนื่องจากเธอมีภาพที่ควงกันไปถ่ายแบบพรีเวดดิ้งและถ่ายภาพเซตวันฮาโลวีนทำให้มีบางคนแซวทั้งคู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธอเป็นอะไรกันกระทั่งล่าสุดเมื่อวันเกิดของเธอก็ถือเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หลังจากปิดฉากรัก5ปีกับหวานใจไฮโซหนุ่มทายาทธุรกิจพันล้านนินชนินเมื่อปลายปี2565We'll be right back.